มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรู้จักข้าวโอ๊ตแอคซีดบอยแบนด์ติดโควิดเปิดไทม์ไลน์ร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมรู้จักข้าวโอ๊ตแอคซีดบอยแบนด์ติดโควิดเปิดไทม์ไลน์ร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมเผยไปเซอร์ไพรส์กันถึง2รอบยืนยันไม่มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์จากกรณีกรุงเทพมหานครเปิดไทม์ไลน์กลุ่มร่วมปาร์ตี้ดีเจมะตูมโดยพบผู้ติดโควิดเป็นนักร้องวงบอยแบนด์แต่เมื่อตรวจสอบในไทม์ไลน์กับพบว่าไม่เผยข้อมูลบางช่วงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในจำนวนนี้ยังรวมถึงผู้ร่วมปาร์ตี้อีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่27มกราคมรายงานข่าวจาก PR ค่ายเพลงกอนโดล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวงแอคซีดเจ้าของงานเพลงแค่นี้ก็พอโดย5หนุ่มบอยแบนด์ที่ถูกจับตาและโยงว่าอาจจะเป็นนักร้องบอยแบนด์วัย23ปีที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมะตูมเนื่องจากมีน้องในวงโชว์ภาพเค้กวันเกิดลง IG จากการติดต่อสอบถามดอยเช่ธีระเดชผู้จัดการส่วนตัวของข้าวโอ๊ตหรือคลิตพันธ์ธรรมหัวหน้าวงแอคซีดยอมรับว่าโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคมจริงและได้เดินทางไปโรงแรมบัญญันทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับกระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิด-19โอ๊ตจึงไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมก่อนแพทย์แจ้งว่าโอ๊ตมีติดโควิด-19 ประมาณ 5% จึงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด-19 ชัดเจน 100% อย่างไรก็ตามโอ๊ตจะวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งไทม์ไลน์ละเอียดยิบกับมดดำในรายการแชร์คืนนี้ระหว่างเวลา 21:30 น.ถึง 23:00 น.ทางช่อง GMM 25ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์สำหรับประวัติวงแอคซิดบอยแบนด์สัญชาติไทยจากค่ายกอนโดล่าเอนเตอร์เทนเมนต์มาพร้อม5หนุ่มหล่อหน้าใสพร้อมซิงเกิลแค่นี้ก็พอสำหรับสมาชิกบอยแบนด์แอคซิดประกอบด้วยแผ่นนรวิทย์บวรสันติสุดโอ๊ตคริตพันธ์ธรรมโจเซฟศิลพัฒน์บุญรอดบัตนรวิทย์ทรงไตและคอนเน็กภูมิพัฒน์พัฒนาโชติช่วงผ่านการออดิชั่นทั้งร้องเต้นการันตีความเป็นศิลปินคุณภาพแน่นอนโดยวงบอยแบนด์แอคซิดปล่อยซิงเกิลแรกแค่นี้ก็พอเมื่อปี2019แนวเพลงสไตล์ทีป๊อปฟังเพราะเต้นเพลินโดยมีทีมงานโปรดิวเซอร์คุณภาพอย่างออมเรสวงศกรรักษาพลและแฟทบอยดูแลการผลิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ